สวัสดีค่ะมาพบสไตล์กันแล้วนะคะวันนี้สไตล์จะพาเพื่อนๆมาทำเอเชียนดิชนะคะส่วนประกอบก็มีไก่นะคะมีเนื้อสะโพกไก่นะคะอันนี้ค่ะนึ่งเนื้อสะโพกไก่นะคะชิคเก้นไทส์แล้วก็มีสิ่งที่ต้องทำนะคะเอาไก่ไปอบหรือว่าทอดในน้ำมันน้อยๆนะคะแล้วก็มีมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีเนื้อไก่แล้วก็ต้องทำคล้ายๆเฟรนช์ฟรายนะคะเป็นเหมือนตัดมันฝรั่งนี้นะคะตัดให้เป็นไซส์แบบเฟรนช์ฟรายมันฝรั่งทอดแต่ว่าเราไม่ใช้ทอดนะคะเราใช้อบนะคะแล้วก็ใช้สเปรย์น้ำมันนะคะแล้วก็ใช้เกลือแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็มีสลัดด้วยมีสลอที่ว่าเสิร์ฟคล้ายๆสลัดมีมายองเนสใส่ไปด้วยนะคะส่วนประกอบของสลอก็คือสตาร์ก็จะใช้ radish แล้วก็แครอทแล้วก็ต้นหอมนะคะ radish คืออะไร radish ก็คืออันนี้นะคะมันเป็นผักจำพวกหัวชายเท้านะคะแต่ว่าเล็กกว่ามากเลยนะคะเป็นสีแดงๆไซส์ประมาณแค่นี้นะคะสีแดงเหมือนมะเขือเทศนะคะเหมือนมะเขือเทศcherry tomato แต่ว่าออกแดงๆชมพูนิดนึงนะคะและก็ส่วนประกอบอื่นๆนะคะที่ต้องใช้มีฮะงาขาวมีงาขาวนะคะแล้วก็มีอันนี้ไรซ์วองไรซ์เฟนิก้านะคะน้ำส้มสายชูถ้าจำไม่ผิด4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ขิงประมาณนี้นะคะสตาร์ทำวันนี้สำหรับเสิร์ฟ4ท่านนะคะโอเคแล้วก็มีซอยซอสนะคะน้ำมันถั่วเหลืองไม่ใช่ซอสถั่วเหลืองซอสถั่วเหลืองนะคะอันนี้6 2น่าจะประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีหอยซินซอสนะคะหอยซินซอสนี้ใช้ผสมกับมายองเนสนะคะมีมายองเนสด้วยนะคะใช้มายองเนส6ซองเหมือนกันนะคะหอยซินซอสแล้วก็มายองเนสผสมเข้าด้วยกันนะคะโอเคแล้วก็มีอันนี้เป็นแครอทนะคะแล้วก็มีต้นหอม3อย่างนี้นะคะที่สตาร์จะไปเขามาทำเป็นสลอนะคะปกติสลอทั่วไปก็จะทำใส่หอมใหญ่สีขาวนะคะสีแดงก็ได้แล้วก็ใส่กะหล่ำปีแล้วก็ใส่แครอทนะคะก็เกลือแล้วก็มายองเนสนะคะแต่วันนี้เปลี่ยนไปทำอีกแบบนึงนะคะส่วนประกอบทั้งหมดก็จะมีที่จะทำสลอนะคะก็จะมี3อย่างนี้นะคะเราจะมาทำสลอกันก็มีอันนี้ไว้สำหรับคลุกเคล้ากับไก่นะคะก็มีอันนี้คือแป้งข้าวโพดนะคะคนฟลาวอันนี้นะคะแล้วก็ถุงละ4ช้อนโต๊ะนะคะสตาร์ใช้2ถุงนะคะแล้วก็ไก่สตาร์ใช้640กรัมนะคะทั้งหมดนะคะแล้วก็มาดูกันเลยที่ทำว่าทำยังไงตามเลยโอเคขั้นแรกเลยขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวสตาร์จะพาไปหมักไก่ก่อนแล้วสตาร์ก็จะพาไปทำเฟรนช์ฟรายแบบสไตล์ที่ต้องใช้ตู้อบนะคะแต่ถ้าใครไม่มีตู้อบก็ใช้ทอดได้นะคะแต่ถ้าถามถึงความมีสุขภาพที่ดีกว่านะคะเราก็จะไม่ทานของทอดนะคะเราก็จะใช้อบแทนได้นะคะโอเคตามสตาร์มาเลยค่ะเรามาหมักไก่กันเลยนะคะนี่ไก่ที่สตาร์ใช้นะคะแล้วก็นี่มีขิงบดนะคะแล้วก็กระเทียมบดนะคะแล้วก็มีซอสถั่วเหลืองนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยใส่ซอสถั่วเหลืองลงไปเลยนะคะมี3อย่างแค่นี้นะคะที่ต้องใช้แล้วก็หมักทิ้งไว้สัก15นาทีนะคะหลังจากนั้นสตาร์ก็
จะไปเอามันอบใส่ในตู้อบนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันค่ะก็จะมีกลิ่นหอมจากกระเทียมแล้วก็ขิงนะคะหมักไว้แบบนี้นะคะง่ายอย่างนี้นะคะและนี่ก็คือมันฝรั่งที่สตาร์หั่นไว้แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ไซส์เขาก็จะประมาณเป็นเฟรนช์ฟรายไซส์ประมาณนี้นะคะใส่เปลือกลงไปด้วยนะคะไม่ต้องปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้ได้ทั้งเปลือกเลยนะคะโอเคเดี๋ยวสตาร์จะเอามาใส่ในถาดที่จะเข้าตู้อบกันนี่นะคะเอามาใส่ในถาดที่เป็นแบบนี้นะคะเข้าตู้อบได้เลยก่อนเข้าก็สเปรย์น้ำมันนิดนึงแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเป็นตัวเลือกแล้วก็สตาร์เอาไปอบที่ไฟ220นะคะอบประมาณ 20-30 นาทีค่ะตามสตาร์มาทำสลอกันเลยนะคะเดี๋ยวสตาร์ก็จะมาขูดแครอทแล้วก็แรดิชแล้วก็หั่นต้นหอมนะคะตามมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะผักสลอที่เราขูดเสร็จแล้วนะคะทั้ง3อย่างเลยแล้วก็สตาร์ขูดเขาทั้งเปลือกเลยนะคะขั้นตอนต่อไปมาทำหอยซินมาโยนะคะหอยซินมาโยง่ายๆก็คือใช้มายองเนสนะคะกับหอยซินซอสนะคะจริงๆอ่ะมายองเนสอ่ะใช้ได้แบบว่าหลายอย่างมากเลยนะคะใช้เป็นซอสทำโน่นนี่นั่นแล้วก็เอามาดัดแปลงได้หลายอย่างมากนะคะวันก่อนสตาร์เพิ่งทำใช้กับคาราเมลไลซ์อันเย็นแล้วก็ใส่มัสตาร์ดแล้วก็ใส่มายองเนสใช้เป็นซอสเบอร์เกอร์อร่อยมากนะคะแล้วก็ใช้มายองเนสผสมกับซอสพริกศรีราชานะคะก็อร่อยเช่นกันนะคะลอง adapt ดูนะคะมายองเนสนี่ใช้ได้หลายๆอย่างมากนะคะใช้เป็นซอสนู่นนี่นั่นใช้เป็นซอสเผ็ดก็ได้นะคะเป็นซอสหวานก็ได้นะคะแล้วก็ลองดูอร่อยจริงๆค่ะลอง adapt ดูนะคะลองไปทำตามดูเดี๋ยววันหลังสตาร์จะมา adapt mayonnaise sauce ให้ดูนะคะว่าทำได้กี่เมนูนะคะหลายอย่างแล้วก็รสชาติอร่อยถ้าทานเยอะก็ไม่ค่อยดีนะคะ mayonnaise เพราะมันจะทำให้อ้วนมันจะมีไขมันเยอะมากโอเคเดี๋ยวตามสตาร์มาดูกันเลยนะคะนี่นะคะคือซอสที่ได้นะคะสตาร์ใช้มายองเนส6ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็หอยซินซอสประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะใช้เป็นซองแบบนี้นะคะ6ซองนะคะซองละ1ช้อนโต๊ะแต่ถ้าใครไม่มีแบบซองก็เป็นขวดก็ได้ค่ะยี่ห้อเดียวกันเลยแบบนี้นะคะเป็นขวดถ้าไม่มียี่ห้อนี้ใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่เขียนว่า Real Mayonnaise นะคะโอเคอันนี้คือซอสมายองเนสของเราเสร็จแล้วมองไม่เห็นละสินี่นะคะรสชาติก็จะออกหวานๆหน่อยนะคะเพราะหอยซินซอสเขาจะมีรสหวานนิดนึงนะคะเราก็มาทำสลอนะคะผสมเข้าด้วยกันในถ้วยแล้วนะคะเราก็จะมาเอาน้ำส้มสายชูใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตามสตาร์มาทอดไก่กันเลยค่ะแต่ก่อนจะนำไก่ไปทอดนะคะเราก็จะเอาแป้งข้าวโพดนะคะมาคลุกให้เขาเข้ากันก่อนนะคะนี่แป้งข้าวโพดนะคะใส่ไปเลยหลังจากคลุกแป้งข้าวโพดแล้วนะคะหน้าตาเขาก็จะอยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวสตาร์เอากระทะตั้งไฟรอน้ำมันเดือดแล้วก็เอาลงไปทอดได้เลยค่ะและนี่ก็คือไก่ทอดสไตล์เอเชียนนะคะเอเชียนฟรายชิคเก้นนะคะ
ตักเสิร์ฟแบบนี้แล้วก็โรยงาขาวด้วยนะคะและนี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะดินเนอร์ของเราสำหรับวันนี้นะคะพร้อมทานได้เลยค่ะหน้าตาของเขาก็จะอยู่แบบนี้นะคะโอเคไปแล้ววันนี้บ๊ายบายค่ะ